คุยกันหน่อยนะคะกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะกับท่านผู้ว่าการแบงค์ชาตินะคะคุยกันและมีอะไรขึ้นหน้าบ้างหรือเปล่าจะประสานนโยบายการเงินการคลังด้วยกันได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้คุณพิชัยชุนหว,วชิระค่ะรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็กล่าวว่าภายในเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีมาตรการอะไรบางอย่างนะฮะหลังจากได้พบกับทางด้านของคุณสุทธิพุทธสุทธิวาฒนรฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ว่าการแบงค์ชาติก่อนหน้านี้และก็เตรียมนัดหารือ กันอีกหลายครั้งในอนาคตคุณพิชัยบอกว่าในคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อสรุปนะคะว่าให้กลับไปดูว่าอะไรที่ทําได้เลยและสองอาทิตย์ให้กลับมารายงานความคืบหน้าเพื่อให้เกิดการผลักดนันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับระบบการเงินการคลังร่วมกัน ส่วนเมื่อถามว่าเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเห็นการประสานนโยบายการเงินการคลังในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยนะคะในวันที่12มิถุนายน2567นี้หรือไม่คุณวิชัยก็บอกว่าถ้าตกลงเรื่องกรอบเงินเฟอ้อได้ซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยตั้งไว้ขั้นต่ำร้อยละ1ขั้นสูงร้อยละ 3, บางประเทศเนี่ยนะคะเกินร้อยละ1บางประเทศก็ตั้งไว้ที่ร้อยละสถึงส่วนไทยเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ต้องมาคุยกัน ถ้าเราให้ของถูกเราก็ให้ดอกเบีย้ยแพงหน่อยถ้าจะให้ของแพงขึ้นมาหน่อยดอกเบีย้ยก็ต้องลดลงมาแล้วก็มาดูกรอบเงินเฟอ้อควรจะเป็นเท่าไหร่ค่าเงินเฟอ้อเท่าไหร่ถึงจะพอดีทําให้ผู้บริโภคอยู่ได้ ผู้ผลิตอยู่รอดได้ตรงนี้ต้องคุยกันขณะที่คุณเผ่าภูมิโรจนกสกุลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้มีการหาหรือเรื่องของเงินเฟอ้อที่ต่ำและการเข้าถึงสินเชื่อของ SME โดยในส่วนของเงินเฟอ้อที่ต่ำกว่ากรอบเงินเฟอ้อที่กําหนดไว้ในแต่ละปีที่ร้อยละ1-3นั้น,น,นทางกระทรวงการคลังและแบงค์ชาติก็เห็นพ้องต้องกันค่ะว่าต้องมีการหาหรือในเรื่องนี้ก่อน ระยะเวลาที่มีการกําหนดไว้ตามปกติที่จะมีการหาหรือช่วงปลายปีขณะที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงโอกาสที่กรนงเนี่ยจะลดดอกเบียเ้ยนโยบายในครั้งหน้าหรือไม่ว่าตรงนี้อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ของคอรมอซึ่งที่ประชุมได้หาหรือถึงสถานการณ์และกรอบเงินเฟอ้อที่เหมาะสมแต่ไม่ได้ลงในรายละเอียดอย่างไรนะคะก็ต้องตามค่ะหากมีการปรับกรอบเงินเฟอ้อก็จะทําให้ดอกเบียเ้ยนโยบายเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ